เปล่าแม่ไม่รู้ไงน้ำล้างไม่รู้รู้แล้วป่านนี้ว่าทำไมแม่ถึงโมโหมาพี่อะไรกันได้แล้วแต่แม่โซ่ดูใจดีตั้งยิ้มมองเลยนะคุณอะไรกับไว้เห็นหรอที่พี่เคยคุยไม่ใช่แม่โซ่หรอซ้อนไงแมวใช่หรอกี่เป็นคนเลขสองยังไม่ถึงนาทีเลยตัดแจ๋วปะยืนอยู่กลางลมฝนสู้ทวนฟันฝ่าเฮ้ยกระดุดน้องหกรู้เลยเหลือเป็นลูกกูก็จำได้อยู่นะมันสั้นดิเหมือนว่าเราจะจำไม่ได้แต่เราก็จริงเขาจะไม่จำได้วะผมจำไม่ได้มันคงตลกดีในสายตาเธอแต่มันเป็นเรื่องราวไงแต่เพลงลูกกรุงอ่ะจะร้อนจังต่อวันแต่ว่าตีความมันไม่ได้ยากแต่มันแบบจินตนาการภาพตามคำแล้วมันแบบเจ้าเลยใส่รู้จังเลยท่านนี่หรือผู้หญิงคนนึงฉันหรืออาทวนบางทีพี่ต้องใช้สมองแปลก่อนอ๋อแล้วเว้ยกำลังนั่งทำ MV สวยๆอยู่ริมน้ำพอถอนใจแล้วมาฝูงปลาอะไรเงี้ยพยานาคหรือเปล่าพยานาคไปเที่ยงเซนไก่มาโยอ๋อที่หนูไม่อยากมาโยอยากกินน้ำพยักหน้าติดข้าวติดถ้าคำจะยาวขนาดนั้นพี่ก็สอบไม่ถูกนะพี่ไอ้ไม่เก่งเก่งไม่ต้องพูดโต้พี่เนี่ยเราโต้กำลังจะพูดห้ามเป็นคำถามพี่ไอ้เมื่อกี้โต้มองหน้าห้ามเป็นคำถามโอ้ยแล้วทำไมเมียเราพี่มองหน้าเออจะมองหน้าพี่ก่อนพี่โมโหไม่ได้โมโหเฉยๆพี่กวนผมไม่ได้กวนพี่กินข้าวผัดแฮมเฮ้ยเนาะใช่พี่เกลียดผมพี่ใครจะปากเออเนาะพี่ล้อเลียนแกเลยเป็นต่อไม่ได้แล้วไปเอาน้ำจิ้มให้หน่อยดิมันมีรอบอะไรอย่างนี้ด้วยไม่อยากให้ฉันเข้าใจตายตายถามหาไว้เว้ยฉันบวมไปเห็นเธอนานเท่าไรให้ฉันหมดเลยถ้าไม่ว่าอะไร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 ทำไมเล็บเหลืองใช่ไหมเล็บเหลืองอะไรเหรอโอ้ยเบา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 โดนสัมภาษณ์มันนู้นที่นี่ฮะพี่วันเนี่ยที่สัมภาษณ์เออไอ้ไม่อยู่ถ้าพี่ไอ้อยู่ก็คงโดนเหมือนกันตัวมันมีสัมภาษณ์สัมภาษณ์ใหม่ให้ขอโทษนะมันเป็นตามอารมณ์ณตอนนั้นเฉยๆพี่จะกลับบ้านใช่ป่ะเมื่อวานพี่เห็นยังไงกับซันนี่เลยจุดเด่นและพื้นผิวหนังหน้าของเขาใครบอกว่าเอาความจริงไหมครับแต่พี่บอกเอาความจริงเลยน้องบอกว่าก้าคนหรือสเกตดูกันไหมสะเก็ดอุกาบาตแล้วแบบแล้วโซ่ต้องอยู่ในโมเมนต์นั้นมันจะขำมากที่แบบแล้วอยู่ดีมันก็แบบขำมันก็เปิดขึ้นมาปุ้งอย่างเงี้ยคิดยังไงเคยความจริงมาแล้วว่าใครคิดยังไงมาตลอดเวลาพอพี่ยังไม่เคยคิดคำอย่างนั้นออกมาได้เลยไม่มันก็แบบอยู่ดีมันก็ออกมาเองปุ้งอย่างเงี้ยไม่มีแค่น้ำฝนลูกถ้าเสื้อจะชมพูม่วงน้ำเงินขนาดนั้นเป็นแม่สีจ้ะนัดเดียวสีชมพูให้โซ่คุณพี่จะทำเขียนว่าจินตนาการเริ่มเขียนนอนหนูกลายเป็นจิตนาการจิตนาการเหมือนพี่เลยเพลงว่าอะไรไม่ใช่หรอ
ยับเลยคุณจะเป็นลายแทงอะไรสักอย่างลายทำยับคุณไม่แพงได้ดิไม่นะยังโอเคอ่ะคือของแม่อยู่มันจะมีอะไรเยอะแยะแต่มันเป็นมันก็ยังสวยอ่ะตอนพี่เนี่ยน้องเพลงอ่ะแล้วถ้าวันไหนใครมากระดาษขาวกูตีนะพี่ก็งงว่าทำไมต้องตีอ่ะก็จำได้อ่ะไม่ต้องเขียนอะไรเงี้ยสักพักลืมถัดมาก็กระดาษขาวอยู่พี่ก็ขยำขยำขยำให้มันยับแล้วก็มาเขียนเขียนเขียนไม่เข้าใจอ่ะเคยไหมเคยไหมเข้าใจเขียนพวกแบบเนื้อเพลงอะไรแทบจะไม่ได้เขียนอะไรเลยที่มันเป็นสาระที่มันเป็นสาระแต่คือมันจำได้ไงเออมันจำได้ตรงไหนตรงไหนเออเออจำได้อย่างเงี้ยอยู่แม่ขู่ว่าอะไรเงี้ยไม่เคยเลยจ้าเฮ้ยทำไมอะทำไมในบ้านในบรรดาแม่เนี่ยการถูกแม่โซ่ถูกที่สุดอะพ่อจะมาเหงาปกปกได้ไงอยู่กายยังปกเอาหาป่ะเอาหาไงหรือไม่ก็อาจจะเห็นจากในบ้านแล้วก็โต๊ะนั่งอะไรแต่ปกติโซ่ตื่นเช้ากว่าคนอื่นนะพูดบอกชอบมาเช้าบ้างตื่น6 โมงแต่แม่พูดอย่างนั้นอยู่แล้วโดยปกติน้ำเพลอะไรพี่ใบกินน้ำปลาหรือเพลกินไข่เนี่ยไข่โอ้โหถือว่าหน้าบวมเหมือนกันเลยไม่เห็นเพลเค็มนะไม่เค็มใช่ไงก็รู้สึกอย่างนั้นแหละเวลากินไอ้พวกซอสแบบเนี้ยเรียกน้ำปลาน้ำปลานี่ถ้าไม่มีน้ำไม่กินเออมันคาวเนาะต้องเน้ตื่นได้แล้วลูกรีบตื่นแล้วก็รีบไปซ้อมนะโอ้โหแม่แบบแม่พี่น้ำเสียงนุ่มมากแต่เนื้อมันรู้สึกได้ถึงความโหดร้ายในนั้นทีไรพี่ไอ้ก็จะรู้สึกแบบนี้แหละว่าไม่ใช่เลยไอ้ตื่นได้แล้วลูกกดทนเช็ดทนสุดฤทธิ์แม่เช็ดทนสุดฤทธิ์ฉันไม่ค่อยมีปัญหาตื่นสายยังก็เลยแม่ก็เลยคงไม่แบบกดอะไรมากเท่าไหร่พี่ก็ไม่มีนะแต่ครับถ้าแม่จะกดแม่จะตะโกนมาจากข้างล่างเลยอย่างดังมากเลยแม่นี่เหรอเอออยู่บ้านแม่ไม่ค่อยไม่มีไม่ในชีวิตไม่เคยได้ยินปลุกเมื่อกี้อยู่บ้านให้ปลุกแม่แม่พี่ไม่ปลุกเลยแต่ไปอยู่กับแม่ไปปลุกทุกวันคือเวลาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยพี่เคนอนจะมาให้ปลุกแม่พักตื่นก่อนแล้วให้กลับนะแม่ตื่นไปโรงเรียนปลุกให้ไปส่งแม่บ้านใช่ปลุกให้ไปส่งไบอะไรนะไบได้ยินไบอะไรแม่พี่บางทีก็อยู่ๆก็เดินออกไปทำงานเฮ้ยไม่ได้บอกตั้งตังไว้ให้แล้วก็เอ้ยตื่นมาแล้วแบบเอาหายไปไหนก็หมดเลยแล้วบางทีจัดสัญญาณบอกแม่ว่าจะไปสยามใช่ไหมก่อนนอนแล้วไปตั้งไว้ให้100 เดียวว้าไม่จะไปทำไงเนี่ยอะไรเงี้ยปกติแม่ต้องไปให้เท่าไหร่ปกติเนี่ยปกติถ้าเราขอเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นถ้าไม่ไปไหนแม่จะให้ไว้เวลา3 ร้อยคือแม่พี่เคอยู่ไหนกรุงเทพอยู่ปิ่นเกล้าเวลาพี่กลับบ้านอย่างเงี้ยกรุงเทพเหรอเออมาใต้อะมาใต้ป้าไงก็กลับร้อยก็คือวันทั้งวันมันอยู่ได้ใช่ไหมเดี๋ยว2 ทุ่มแม่ก็กลับมาหรือ300นี่เราก็นั่งรถไปหาแม่อะไรเงี้ยวันนั้นบอกอยู่เป็นอย่างแม่ตั้งให้ร้อยแล้วก็โทรไปแม่ตั้งให้ร้อยยังไงแผ่วได้เข้ามาเอาที่ร้านดิบอกเอ้าคือหมายถึงแบบแม่บอกก็ปลุกแล้วไม่ตื่นคือเราจะแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาแม่ถามอ่ะวันนั้นแม่ถามว่าจะไปตักบาตรไหนแล้วเราได้ยินว่าตื่นหนูแล้วเขาไปตักบาตรกันหมดแล้วพอเราตื่นอ่ะแล้วไปโมโหเขาว่าทำไมไม่ชวนแล้วก็ไปบอกว่าเอ้าทำไมไม่ปลูกอ่ะแม่บอกก็ปลูกแล้วแกไม่ไปอ่ะเคยไหมแบบโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยไม่ได้ฟังว่าเขาพูดอะไรอ่ะไม่แต่ถ้าไปตักบาตรนี่ยังไงเขาก็ต้องปลูกจนตื่นแบบที่บ้านอ่ะเพราะเขาจะไปกันทุกคนแล้วแม่จะไม่ชอบให้นอนอยู่ในบ้านคนเดียวอ่ะแถวบ้านคนเยอะแม่ตักบาตรที่ไหนคนเยอะคนเยอะคนเยอะพลาสติกเยอะน่ากลัวโดนเยอะเหรอก็ประมาณนั้นอ้าวบางแผ่นไม่มีรูอ่ะมีมีดิแต่ไม่มันเหมือนมีโจรบ่อยอะไรอย่างเงี้ยกี่คนเยอะถ้าเราแบบ
ใครๆแถวๆนั้นเขาก็จะรู้ไงว่าบ้านนี้มีแต่ผู้หญิงเหรอคือแบบคือลูกสาวทุกคนเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องที่มาอยู่กับน้าก็เป็นผู้หญิงอีกอะไรเงี้ยก็จะมีแค่พ่อกับป้าที่เป็นผู้ชายแปลกมากนะพี่ผู้เคยเห็นสั้นเองพ่อกับป้าไม่เคยเห็นมาเลยในประเทศไทยนี้เนาะอืมเท่ไหมเท่เท่มากแล้วมีพ่อก็มีป้ากันสมควรจะเรียกพ่อหรือเรียกป้าหรือยังไงตอนแรกคิดว่าเรียกสลับกันเรียกสลับกันไปเงี้ยแบบเรียกพ่อเรียกป้าเรียกอะไรเงี้ยอ้าวมีสองคนเหรอเมื่อกี้ดูแล้วมันไม่มีปัญหาก็โอเคเก่งมากไม่มีอ่ะวันๆไม่ค่อยมีใครได้เจอกันในบ้านแม่ก็อยู่แต่ในห้องเดี๋ยวเดี๋ยวนะว่าเราพอส่วนตอนเย็นป้ากับพ่อก็ออกไปแยกกันเริ่มเปลี่ยนใช่ไหมมันร้อนมาทั้งวันอ่ะพ่อกับมันร้อนทั้งวันแล้วข่าวเดียวเราอยู่ในเนี้ยมันเย็นมากเลยออกไปข้างนอกอุณหภูมิมันต่างกันแล้วเราลงน้ำอ่ะร่างกายก็ปรับไม่ค่อยทันเท่าไหร่นอนกินบ้านกินเมืองมาแล้วหมานอนต่อได้ป่ะไม่นอนวันนี้เสียงแม่ดูแม่มาปกติไม่นี่อย่างไรก่อนที่แบบตกใจก่อนว่ามันจะเป็นเสียงผู้หญิงเฮ้ยขยะเด้งมาแบบอย่างเงี้ยน่าจะตื่นแต่ก็เต้นเด้งแบบมองไปที่ปลายเตียงก่อนเลยอ้าวนี่ใช่แม่แม่มาปกติเสียงแรกปุ๊บเมื่อไหร่จะถึงแม่แล้ววะพี่กินน้ำให้พี่ซันนั่งฟังพี่แม่แทนย้ายมองออกมาคำพูดคำถามไม่ได้เหรอเออถามแบบถามยายกินน้ำแบบน้ำแบบแม่โทรแล้วปิดฝาโว้ยก็เป็นใช่ปิดฝาไม่กล้านอนต่อเลยบุกอย่างนี้ใบยิ้มยายทำหน้าขึ้นพูดออกอากาศต้องพูดอีกใบยิ้มทำหน้าขึ้นโซยิ้มหน้าผมยิ้มใช่ไหมใช่ผมยิ้มใช่ผมยิ้มผมยิ้มพี่ไปเลยใช่พี่ยิ้มไม่เปิดขนยายยิ้มไม่เปิดขนยายยิ้มยายยิ้มพี่ไปกินน้ำใช่ผมปากคอยพี่ไอ้หน้าบวมใช่พี่หน้าบวมใช่พี่หน้าบวมโซก็หน้าบวมเหมือนกันโซหน้าบวมพี่ไอ้หน้าบวมกว่าผมโซผ่านไปหนึ่งโมเมนต์ไอเอาคืนทำไมโซไม่บอกว่าไอเอาคืนใช่คิดอยู่เหมือนกันทำไมจะรอให้พี่โซพูดปวดท้องตรงนี้คืนดิคืนดิไม่ใช่เออพี่เคบุกยังโอ้ยังยังไม่รู้สึกอะไรเลยได้ไม่ใช่ยังไม่มายังไม่มาไม่คือบางคนอะถ้าเกิดระบบขับถ่ายเขาเป็นปกติใช่ไหมมันจะไม่ถึงขนาดว่าจะปลุกอะแต่ว่าพอออกแล้วมันก็จะแบบคือมาคอมโบเซตอะมหากรรมซัมเมอร์เซลล์มากเราเปิดล่องเลยเปิดล่องเบอร์ออกมาเรื่อยๆเหมือนของพี่อ่ะพี่จะแบบว่าไม่บางครั้งจะไม่ปลุกตอนเช้าแต่จะทั้งวันอ่ะยิบย่อยอ่ะเออแต่ของแคทนี่คือจะทีเดียวยาวๆใช่ไหมยาวของพี่ป้าประมาณจบคลาสทีนึงอ่ะกินข้าวเสร็จปุ๊บไปเลยกินข้าวเสร็จปุ๊บไปเลยเหมือนมันจะมาแล้วเปิดมากจะทุกคนไปกินข้าวเสร็จมากบีบบมาเล็กๆใช่แล้วโหแต่ถ้าทุกคนได้รู้สึกถึงความปลุกนะทำไมเป็นอยู่คนเดียววะเนี่ยปลุกตอน7โมงเช้าแบบยาไอยาที่กินอ่ะปลุกให้ตื่นอ่ะคือมันอยู่ติดเตียงไม่ได้แล้วมันต้องเด้งดึงวิ่งเข้าห้องน้ำอ่ะคือมันพี่น้องแคทเมื่อเช้าเป็นภาวะที่แบบสุดแล้วอ่ะมันต้องตื่นเช้าปล่อยหรือเปล่ายังเหรอมีไหมถ้าแบบจะได้กินปล่อยให้ไหลมันที่นอนเนี่ยไปโอเคมันรู้ตัวก่อนไงถ้าแบบถ้าปล่อยที่นอนก็ไม่กล้าเป็นละมันเอฟแล้วล่ะตายได้อีกเจอปีแตกเคยฉีกคอแล้วผมปิดไหมประจำใช่ไหมตอนเด็กอ่ะตอนเด็กใช่ไหมฉี่บ่อยมากเลยนะแม่ฉี่รถที่นอนแล้วก็จะเอาไม่ให้นอนบนเตียงด้วยอ่ะเราเข้าใจว่ามันจะแน่แต่มันจะไม่ให้นอนพื้นอ่ะเขาอายแบบมันจะเอาไม่เคยฉี่หรือไม่ฉี่ไม่เลิกเลยอ่ะตอนนี้ก็ยังฉี่อยู่ใช่ไหม
กลับไปบ้านยายญาติเต็มๆอ่ะตื่นเช้ามาอะไรเนี่ยไม่เคยฉี่รถที่นอนเลยอยู่กับพ่อผมไม่ไปไหนเล่นมันดีพ่อขอเก็บหน่อยเคยเป็นจริงๆโอ๊ยเมื่อก่อนไม่ฉี่ในบ้านบ่อยมากเซ่คุณอ่านฉี่แบบเลนแบบเหมือนน้ำในหนองน้ำแบบโอ๊ยอะไรเนี่ยบางทีแบบรู้ว่าฉี่ก็ยังแบบนึกว่าแบบฝันว่าเข้าห้องน้ำฝันว่าฉี่แล้วก็ฉี่แล้วก็ฉี่ไปสักพักมันจะแบบเฮ้ยไม่ใช่ละเฮ้ยไม่ใช่ละเฮ้ยฉี่เลยเห็นนะเป็นแล้วไม่ทุกครั้งที่ฝันว่าเข้าห้องน้ำเนี่ยต้องรีบทำตัวยังไงก็ได้ให้ออกมาจากห้องน้ำไม่งั้นฉี่แน่ๆไม่เคยฝันว่าฉี่มันไม่หายปวดเพราะมันฝันว่ามันไม่อยากเข้าห้องน้ำเลยแต่ว่ามันไม่ได้ไปเข้าแต่มันฝันมีฝันเลยว่ายืนฉี่ซึ่งตอนนั้นก็กำลังปล่อยฉี่ออกมาอย่างปกติเออแบบประมาณว่าในฝันแบบเออแช่คุยทำไมในตัวอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยเคยไหมพอมันเปียกแล้วก็แบบขยับที่อ่ะใช่แต่เดี๋ยวที่เราไปเบียดคนข้างๆจ้าเขียบที่บ้านเราพี่น้องคนเดียวแล้วมันลามทั่วพี่ก็จะแบบแล้วก็พัดลมเป่าด้วยกันแล้วแล้วก็มันแห้งพอมันแห้งปุ๊บแม่ก็จะแบบผมไม่นอนต่อกินอะไรเนี่ยนอนทับฉี่เนี่ยมีเด็ดย้ายที่นอนต่อพี่ก็เป็นอย่างนั้นคือมันจะได้ไม่ขาดตอนไงเหมือนการนอนต่อแล้วพอตื่นเช้าเอาผ้าห่มปิดแม่ก็จะมารู้ปุ๊บก็จะโวยวายให้เนี่ยแทนที่จะซักผ้าปูอย่างเดียวต้องซักผ้าห่มใช่เนี่ยผ้าห่มลงไปซักแต่ตรงนี้ดีที่แบบเป็นลาซาบีใช่ไหมครับประหยัดตรงถังอย่างเดียวเออแต่มันก็สักอะผ้าห่มเหมือนใหญ่มันเป็นผ้านวมเลยถ้ามันทีอะมันจะมีปฏิกิริยาตอนคืนมันจะลุกไปถอดกางเกงที่มันเปียกแล้วก็จะไปล้างตัวแล้วก็มานอนต่อแต่ว่าที่นอนยังกลิ่นฉี่อยู่มันล้างความผิดไม่ได้หรอกกลิ่นหึงมากเคยโบยใส่เนสใช่ไหมโบยไงโบยแบบพี่เนสอะไรฉี่มันไม่เคยแต่มันบอกว่ามันไม่ได้ฉี่ไอ้ฉี่อะไรใต้ตูดึงอะ อะไรของเออแล้วก็มันไม่โยนหรอกแต่ว่ามันจะบอกว่ามันไม่ได้ฉี่แล้วเมื่อวานนี้ก็น้ำไม่ได้นั้นได้หรอน้ำไม่ได้ฉี่น่ะน้ำนับนี่เมื่อคืนไปรับท่านเลยนั่นด้วยนี่ไม่รับบูบาดถ้านั่งสมาธิเราจะทำให้ปวดใช่วะโอ้ยตายแล้วไปก็จบได้ท่านั้นอีกแล้วเว้ยอย่างเงี้ยหรอเออก็หรอวะไม่เห็นเลยเห็นพอมันจะรู้สึกตัวแล้วมันจะเปลี่ยนท่ามันจะทำปากจูขึ้นมาเราจะคอจะเคล็ดขนาดนั้นคอไม่เป็นไรแต่ปากแบบออกอากาศถึงมาเต็มฟันออกมาเต็มที่จ้าออกอากาศออกอากาศ24ชั่วโมงไว้ตายไหมดูโมเมนต์ด้วยคือว่าดูโมเมนต์นี่แหละเสน่ห์สเสน่ห์นี่ยามันจังใครบอกเฮ้ยพี่เนสลูกกับพี่เนสฝันใช่ไหมเพราะพี่ไว้เสื้อสีเหลืองอ่ะรอเนสก็ได้เสื้อสีเหลืองแต่เมื่อคืนฝันพี่เนสได้เสื้อสีอะไรมีโซ่ไม่ทุกคนเลยไม่ไปเขียนขอฝันก็มั่วเลยแต่มันเหมือนไม่ใช่เสื้อตัวเดิมของไบเลยอะทำไมมันดูสะอาดอะมันคือเสื้อตัวใหม่ของซะไม่ขอเสื้อเขียนโพสต์เขาไหมเขามีหลายตัวเสื้อตัวเก่าของไบมันจะเปื้อนมันจะเป็นรอยขีดนิดนึงพี่จำได้ตรงไหนไม่รู้สักทีเพราะเขาซักมั่งเออโพสต์ไปไบจับแล้วมันยุ้ยยุ้ยเหม็นๆแล้วอะเออเอ้าไม่คือมันย้วยอะย้วยแต่นี่มันไม่ย้วยไงความย้วยมันไม่สามารถทำให้มันย้วยมันก็ใส่ตัวของเนสใช่ไหมเออตัวของเนสย้วยใช่ไหมเออเนสว่าย้วยว่ะแต่ไม่เสื้อพี่ใบย้วยมากอะไปไม่ส่งซักสี่เดือนแล้วตอนที่แบบที่แบบดาแล้วว่าไปทำให้เสื้อเขาย้วยเขาใส่กันมากี่ปีเนี่ยไม่เคยย้วยเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่หรือไซมันเล็กแล้วพี่ไปเป็นระเบิดไซมันอะไรอยู่ไอ้
ใช่ปะแต่ไร้หนังนี้ไร้หนังนี้การนำตัวได้ได้โอเคเออนี่มันไม่ตึกมันตึงอ่ะเห็นไหมอยากได้เยอะๆไว้นี่ไงมันไม่ตาตึงแล้วกันนะปลาทุ่งดับใบกันนะเดียวเดือดทาหมดสีขาวสีขาวรอยสีขาวที่มันเป็นหัวดำอะเหรอที่เป็นลายแดงๆเลยเลยที่แรกเราชอบเพลงอะไรใช่แล้วยุงกัดแต่ตัวนั้นนะจำได้เลยวันนั้นเอาฮู้ดวันที่ป่วยอ่ะอยู่บ้านเล็กอ่ะเอาฮู้ดมาใส่เอาผ้าเป็นคอรู้จะเล่นอะไรนะโซ่ไปไม่ทำเลยเขาถามไปเลยโอ้โหนะฮะนิ่มเนอะมันหลอกมันชัดเจนมากจ้าว่าถามว่าโซ่ได้เสื้อสีอะไรแต่ด้วยหน้าที่แบบว่าเฮ้ยพี่โซ่พี่ชนีนี่อะไรเหรอหกกี่หนาหนึ่งก็หกโดนหน้าบาร่าโอ้ยคงไม่อยู่นิ่งๆอย่างนี้หรอกถ้าจะร้อนขนาดนั้นแล้วแบบโดนหน้าบาร่ามันจะคงจะมีอะไรละลายอ่ะแรงแล้วเนี่ยหมายถึงว่าแก้มไงเนื้อมันไขมันไงมากกว่าว่างั้นอ่ะเฮ้ยมาแล้วว่ะมันมวนท้องมาแล้วข้าศึกบุกแล้วเออแป๊บนึงยังไม่เต็มที่เตาโครงประกาศพี่ยังต้านพี่ยังต้านทานแรงอยู่เดี๋ยวเคลื่อนเริ่มนั่งไม่ติดแล้วเดี๋ยวกำแพงเมืองแตกแล้วนั่งอย่างงี้นะนั่งแบบแค่กินหลังเมื่อกินพร้อมๆเวลาเดียวกันอ่ะกล้าทายเหรอมันอายุ1ปีพอดีเลยเคยกินยาถ่ายที่เป็นยาที่ไม่ใช่สมุนไพรอ่ะที่เป็นยาเลยอ่ะเป็นยาแบบเป็นตัวยาแล้วมันปวดท้องมากเลยแบบมันจะปวดท้องแบบบิดๆอ่ะปวดเป็นโรคกระเพาะที่เราไม่กินยืนอยู่กลางลมฝนอันนี้ไม่ใส่เสื้อคลุมมาผ้าเอวอยู่มีปัญหาอะไรไหมไม่มีจ้ะทำไมของคนนี้ไม่ใส่เสื้อบอดี้โก ยายไม่ได้เสื้อคลุมเหรอทำไมคุ้มมาใส่สีผมว่าไม่ได้พี่ใส่เสื้อยืดไม่ได้โป๊กระเป๋าอ่ะนี่ก็ไม่ได้โป๊กข้างล่างเลยข้างล่างก็โป๊กแค่นี้นะโป๊กมันโป๊กไงวะมันรัดไม่มันจะรัดแล้วต้องมีเลยจะรู้ว่าหรอเป็นเน้มไม่คือมันไม่โป๊ะแต่ว่าเวลาที่ยืดยืดอะไรเงี้ยมันจะดูแบบเห็นรูปร่างชัดเจนไปหน่อยโพสเลยยินดียินดีไหมไม่ไม่ไม่ตั้งแต่เมื่อวานเห็นโคสอะไรวะสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าใช่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 ยังไม่เคยใช่ใช่ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่เคยเจอวันนี้รู้สึกอับอายมากสามเลยต้องพูดอย่างเงี้ยเรื่องข้างใช่มันต้องหัวปวดท้องปวดท้องขอบคุณเลยใช่แล้วพวกเราก็ไม่ใช่กางเกงมันขาเขินน่ะดีนะมันไม่แบบไม่รองเท้าพี่ไอ้น่ารักว่ะน่ารักไหมกุ๊กกิ๊กมากพี่มีทุกสีเลยแต่พี่ไม่เคยใช้เฮ้ยถุงเท้าไอ้นี่แบบว่าทำไมคือแค่ตอนเด็กๆเลยอ่ะกุ๊กกิ๊กอ่ะแบบว่าอนุบาลมีสีขาวแล้วก็มีสีแบบน้ำตาลต่างยังอยู่แต่เมื่อวานคือถุงเท้าหมดไม่รู้จะใส่อะไรมาติดคอขอเราพูดอะไรเราอีมัวดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปยิงพร้อมกันยิงอะไรรอก่อนแป๊บหนึ่งของพี่มันยังมาไม่เต็มยิงบาซูก้าใบก็ยังมาไม่เต็มกินด้วยหรอเมื่อวานออกง่ายเลยแฮะมันจะแบบว่าใบกินด้วยหรอมันจะไม่มีการเบ่งนะพี่เคเรารู้สึกว่าเหมือนแบบมันไส้หลุดเอาไว้หมดเริ่มแบบพี่ซันนี่เจ็บคอพี่ซันนี่ก็อย่าไปซิทอัพมันเผื่อละไปยิงจรวดเพิ่งกินมา
เฮ้ยแต่ไม่เคยมีโมเมนต์ที่ตื่นเช้ามาต้องนั่งเข้าห้องน้ำเลยพี่อะผมไม่ต้องกินก่อนยกเว้นตอนปวดท้องผมไม่กินแบบตอนแบบกินเยอะๆแล้วก็ปวดท้องถึงจะเข้าแต่ไม่เคยแบบมานั่งตอนเช้าๆอะไรเงี้ยนั่งทำไมวะไปก็ไม่เข้าใจนั่งถ้าไม่ได้ปวดอะนั่งนั่งแล้วออกเหรอเพราะว่าของเนสตอนอยู่บ้านนั่งแล้วออกเหรอตื่นนอนอะบางทีใช้กินน้ำอุ่นเหลือเวลานั่งแล้วไม่ออกนั่งทำไมวะเขาให้ถ่ายเวลาแม้จะร้อนแรงตัวกันทำไมนี่คือเป็นเวลาถ่ายคู่เรามันระบบทำงานถูกต้องอันนี้คือเวลาถูกต้องแล้วมันได้ทำมันเป็นอย่างนี้ตลอดเขาเลยแบบมันมาเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้ตั้งใจเราก็จะรู้สึกว่าไม่ต้องกินอ่ะไม่กินมันไปดันของเก่าไงเนี่ยมาแล้วไปผู้ชายบ้านนี้เริ่มไม่เหลือความอายบาล่าถ้ากางเกงจ้าทำไมอ่ะแต่เมื่อวานแล้วตัววันก็เป็นอะไรอ่ะกางเกงจ้ามันขึ้นมาให้มั้ยติดลงบนขนาดนั้นหันหลังดิหันหลังวะหันหลังไม่ลองดูฟิตยังไงวะไม่เห็นฟิตเลยตอนแรกมันไม่เคยได้ดึงแล้วมันก็เหมือนขาเดฟเลยมันก็มาขาเดฟไม่เคยใส่จ้ะรอมันฟิตตรงนี้ใช่มั้ยรอทำไมอ่ะเนสเปล่าบุคคลนี้อ่ะใส่กางเกงยาวมากขายาวไม่เคยเห็นฉันมีใส่กางเกงพุงมากขายาวเลยเฮ้ยใส่สิซื้อยี่ห้อแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนี้มันเป็นแบบยุนยนนี่เป็นขาคือกลางๆแล้วเสื้อนะเว้ยถ้าเสื้อตัวพอดีตัวแล้วมันจะสั้นอ่ะต้องทำต้องสั่งขาที่ไหนใส่อยู่ก็ซื้อใส่ฝรั่งไม่ที่เห็นแล้วว่าสั่งเอ้ยว่ากางเกงมันเป็นแบบนั้นเนี่ยเป็นที่ดึงที่ลูกอยู่อ้าวทำไมไม่ดึงกันเลยแต่ผู้ชายไม่ดึงกันมันกางเกงทิ่มขามันจะเหมือนขาม้าแต่สั้นอ่ะถ้าใส่ขาสั้นสบายสุดแล้วผมว่าเออมันมีที่รูดอยู่จะมีสองแบบมันมวนท้องมากเลยแม้มันจะตัวที่ใบแสบมันมีที่รูดแต่ว่ารูดแล้วมันก็แบบนิดเดียวอ่ะมันเดียวเขานิดเดียวอ่ะวิ่งไปเต็มเร่งเดินตัวยนยนไปแล้วจ้าไปไปนูนไปไปแล้วเรื่องสองลายสองมาให้ทันนะอย่าจริงเหรออย่าตดแล้วออกมาเป็นตอนนะแน่นอนแน่นอนถ้าสมมติว่าเผลอตดเมื่อกี้ตดไปแล้วอะไม่เห็นออกเลยอ้าวก็มันยังมาไม่ถึงแต่มันก็ยังไม่ได้ถึงกี่สุดแต่ที่ย้ายมันสุดแล้ววิ่งบูบูเดียวอาจารย์พี่จะไม่กินเดี๋ยวกลับมาล้างได้ทำไมเดี๋ยวจะไปนวดแล้วฟังเพลงเนี่ยจำนั้นได้หมดแล้วชอบแล้วจะมาเกี่ยวใจฉันยังเด็ดเดียวลมยากมากการเวลาหรือจะมาเกี่ยวใจฉันยังเด็ดเดียวลมเดียวใช่ไหมมันแอบได้หรอการเหมือนคงมีกรีดย่ำอารมณ์เวลาเปลี่ยนใจเธอเป็นอื่นเรากล้ำกลืนฟื้นใจเศร้าตรงทำไมต้องเป็นตัวเราที่เศร้าเนที่ขอตัวนะทั้งที่เราทุ่มเทความพักดีโอ้ยรักที่มอบกลับต้องชอบทำหรือดีทำเช่นนี้ผิดหรือไรช้ำนี่จดจำเอาไว้สอนใจให้เป็นบทเรียนรักใครควรช่างยั้งใจไว้บ้างเพื่อเป็นหนทางยามเราผิดหวังไม่เป็นไรนะครับไปปวดท้องมันต้องนั่งก่อนแฮะไม่ใช่ยังไม่ใช่ว่ายังไม่มาที่เศร้าทั้งที่เราทุ่มเทความพักดี
รักที่มอบกลับต้องชอกช้ำหรือดีทำเช่นนี้ใช่โน่นนี่เหรออะไรนะใช่โน่นนี่เหรอกำลังหาอยู่คนภาษาไงรักที่มอบกลับต้องชอกช้ำหรือดีช้ำหรือดีไม่ใช่รักที่มอบพี่แค่จะฟังก่อนนะพี่ฟังหลายรอบแล้วมันร้องต่ำอ่ะไม่ร้องตัวสูงไงตัวจริงเป็นตัวสูงพี่ไปพอยบ้างคันนั่นแหละเสร็จยังบุมอะไรวะทำไมเสียงเป็นอย่างนี้ความพักดีทั้งที่ที่รักที่มอบกับต้องชอบช้ำหรือดีทำเช่นนี้ผิดหรือทำเช่นนี้นี่แก้มเสียงผ่านอยู่ไหนวะซ้อนใจมีคนคุณช่างยังใจ